รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้2การเดินนับเส้นตัดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยเข้าสู่เมืองหุ่นยนต์กับผมหนุ่ยพงศุขครับเจ้าหน้าที่พาชมเมือง5พาไปดูเทคโนโลยีของโรบอทนะฮะหรือว่าหุ่นยนต์ว่าไปกันถึงไหนอย่างไรนะครับต้องบอกว่าการเรียนรู้ในรายการนี้ง่ายด้วยเพราะว่าเราไม่ได้นำไปสู่หุ่นยนต์ขั้นสูงแต่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยเจอหุ่นยนต์ที่เป็นของเล่นในการที่จะประกอบง่ายๆเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปเพื่อจะพัฒนาให้เกิดความสามารถทางด้านต่างๆนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใครๆก็เรียนได้นะเลิกตั้งคำถามว่าเรื่องหุ่นยนต์ทำไมต้องรอให้โตก่อนเรียนได้ตอนนี้เลย4ขวบขึ้นไปผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเลยนะครับสามารถจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคหุ่นยนต์แบบนี้ได้กับทางโรบอทชายศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์เขานะครับเอาล่ะในวันนี้ผมอยู่กับอีก2ท่านเลยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโรบอทชายครับได้ก็คือครูต้อมแล้วก็ครูมอสสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราเจอกันมาจนจะครบปีอยู่แล้วนะฮะและเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เกิดความรู้สึกประทับใจมากๆว่าหุ่นยนต์ทั้งหมดที่เราเรียนรู้แบบเล่นๆมาโดยตลอดเนี่ยเราเข้าสู่การใช้งานจริงแล้วคือเราทำแขนกลเงี้ยเพื่อจะหนีบเพื่อจะคัดแยกขยะอันนี้ดีมากเลยจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมมากมีอะไรที่จะต้องต่อยอดจากหุ่นยนต์คัดแยกขยะในวันนี้ครับครับผมจากคราวที่แล้วเราทำเป็นไอ้เจ้ามือกลตัวนี้ใช่ไหมฮะยังคงจำกันได้จำได้เลยนี่ทีนี้วันนี้เราให้น้องๆเรามาประดิษฐ์ไอ้ตัวรถเหมือนกับรถขยะคือเรารู้แขนกลฉะนั้นเราเนี่ยเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนิดนึงอย่าซูมหน้าเราเลยฮะนี่ฮะซูมหุ่นยนต์ดีกว่านี่แขนกลเนี่ยเราเรียนรู้แล้วตอนที่แล้วใครไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนนะฮะส่วนวันนี้จะเรียนรู้ว่าสร้างรถยังไงครับผมคือสร้างรถมาแล้วก็ทีนี้เนื่องจากว่าเราโจทย์ของเราก็คือต้องการเอาไอ้เจ้าขยะเนี่ยไปทิ้งในที่ที่ถูกต้องครับผมนะครับเราก็เลยไปประดิษฐ์ไอ้เจ้ารถคันนี้ขึ้นมาให้น้องๆเนี่ยออกแบบตัวนี้ขึ้นมาแจ๋วมากเลยประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์นะครับที่วันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือไอ้เจ้าคัลเลอร์เซ็นเซอร์นี่ครับผมเดิมเราก็เคยเดินตามเส้นกันแล้วในหลายๆตอนที่ผ่านมาใช่เลยแต่ทีนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าเซ็นเซอร์2ตัวเนี่ยความละเอียดรู้ความสามารถมันก็ระดับนึงรเรามีคัลเลอร์เซนเซอร์อีกตัวนึงที่มีความสามารถสูงขึ้นอีกเขาเรียกเป็นไฮเทคนิคเซนเซอร์ครับผมเป็นไฮเทคนิคคัลเลอร์เซนเซอร์คือมีความสามารถในการจับแสงที่ได้มากขึ้นไปกว่าตัวเก่าคือตัวนี้เป็น16เฉดสีอ๋อเดิมมันอาจจะแค่ขาวกับดำเดิมมันเป็น7เฉดสี7เฉดสีอันนี้16เฉดสีมากขึ้นแล้วมันจะจับเซนเซอร์ยังไงทีนี้เราก็นะครับจากรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไอ้เจ้า2เซนเซอร์เนี่ยฮะมาเดินตามเส้นคือให้รถเนี่ยสามารถเดินไปในทิศทางที่เราวางแผนเอาไว้ว่าจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนครับจากนั้นไอ้เจ้าไฮเทคนิคเซนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกว่าไอ้ตัวเส้นตัดที่ตัดผ่านระหว่างเส้นเนี่ยเขามีการโปรแกรมเอาไว้ว่าจะให้ไปอยู่ที่เส้นตัดตรงไหนไปหยิบจับขนาดที่เป็นขนาดขยะเล็กใหญ่นะครับเอาง่ายๆคือให้มันสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเส้นทางที่เรากำหนดนั่นเองแล้วก็รู้ตำแหน่งที่จะเก็บขยะนี่คุณต้อมเนี่ยจะเสริมไหมฮะผมนอกจากฝึกประกอบฝึกออกแบบหุ่นแล้วเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรียนหุ่นยนต์ไม่ได้เรียนเฉพาะกลไกอย่างเดียวแต่ว่ามีหลักการคำนวณด้วยง่ายๆเลยอย่างเช่นเซ็นเซอร์สองตัวเนี่ยไปจับสีเวลาจะเดินตามเส้นต้องมีสีขาวกับสีดำแม้เนี่ยหุ่นเด็กก็ต้องไปเช็คค่าสีค่าแสงว่าแสงขาวเท่าไหร่แสงขาวแสงดำเท่าไหร่แล้วมาหาค่ากลางก็เหมือนกับเอาสมมติว่า10บวก
50ก็เป็น60หารกันก็เป็นหารครึ่งก็เป็น30เพราะฉะนั้นก็เป็นค่ากลางของมันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับนะบางคนนะเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนนะเด็กบางคนขี้เกียจเรียนอยากเรียนทำไมเนี่ยโอ้โหชีวิตจริงเนี่ยเราก็ใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้วอ่ะแต่อย่างนี้สนุกไปด้วยมันช่วยมันช่วยมันทำให้เวลาเราเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าเราคิดออกเลยใช่ไหมฮะไม่งั้นต้องไปนั่งหันไปกว่าจะกดในสมาร์ทโฟนหาคำตอบอันนี้ไม่ถูกฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรียนรู้เรื่องการสร้างตัวรถเพื่อที่จะมาประกอบกับตัวแขนกลที่เราเรียนรู้ไปแล้วในตอนที่ผ่านมาฟังแบบนี้แล้วน่าสนุกครับอยากสนุกด้วยกันเดี๋ยวเราไปพบกับครูบาน้องแตงแล้วก็น้องกลองเพนนะครับเขาพร้อมอยู่ในห้องปฏิบัติการจะประกอบหุ่นยนต์พร้อมเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปหลังจากนั้นจะมีทริปทริคแอนด์ทิปซึ่งครูเบนกับน้องยูก็รออยู่ครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วชมเถอะครับลุยกันเลยประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมเอาละครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในตอนหุ่นยนต์คัดแยกขยะนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้น้องแตงกับน้องคงเพลเนี่ยอธิบายตัวรถที่เขาไปทำกันมานะครับว่าส่วนไหนใช้ยังไงนะครับแล้วก็ติดเซ็นเซอร์อะไรไปบ้างนะครับแล้วมีประโยชน์ยังไงทำงานอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีเอ่ยนะครับส่วนไหนดีเอ่ยกล่องกล่องเก็บนี่คือกล่องเอาไว้ใช้เก็บลูกบาศก์นะครับเวลาสมมติเราเก็บมานะครับมันก็จะสไลด์ลงมาแบบนี้นะครับก็ต้องมีเดียมอเตอร์อันนี้นะครับมันก็จะช่วยในการข้างล่างเนี่ยครับมันจะช่วยในการปัดลูกบอลให้ตกลงไปนะครับมีมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน2ตัวนะครับแล้วก็นี่คือเซ็นเซอร์นะครับคือเซ็นเซอร์คอลเลอร์เซ็นเซอร์แล้วก็ไฮเทคนิคเซ็นเซอร์อะครับคอลเลอร์เซ็นเซอร์ไว้ทำอะไรเอาไว้แท็กเส้นนะครับแท็กเส้นดำเวลาเดินตามเส้นค่ะเวลาเดินตามเส้นเดินตามเส้นแล้วไฮเทคนิคล่ะครับเอาไว้เวลามันจะมีกรอบอยู่ครับแล้วจับว่ามันสีอะไรถ้าสมมติสีแดงก็จะเป็นลูกสีแดงแล้วเราก็ต้องเหมือนกันพื้นที่สีนะครับตามโจทย์ที่เพื่อนๆยังไม่รู้ตรงนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะออกแบบสนามกันนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับจะต้องไปอ่านพื้นที่สีนะครับครูจะกำหนดไว้ให้มีพื้นที่ช่องสีขาวกับช่องสีแดงนะครับช่องสีแดงเนี่ยครูให้น้องแตงเนี่ยเอาลูกบาศก์นะครับหรือขยะชิ้นใหญ่ไปวางส่วนช่องที่เป็นพื้นสีขาวเนี่ยให้น้องแตงเอาลูกเล็กไปวางนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยเขาจะทำได้ประมาณไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูให้ทำเดินตามเส้นก่อนนะครับในสนามเนี่ยเดี๋ยวจะไปอธิบายในช่วงทดลองอีกทีนึงนะครับแต่อธิบายน้องแตงกับน้องกองเพลนก่อนว่าในสนามเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับในการเดินตามเส้นแต่ครูจะมีเส้นตัดให้นะครับทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับน้องแตงกับน้องกองเพลนเนี่ยก็ต้องมาเขียนโปรแกรมว่าจะทำให้เซ็นเซอร์คัลเลอร์เซ็นเซอร์สองตัวเนี่ยเดินตามเส้นยังไงแล้วไฮเทคนิคเนี่ยใช้ในการตัดเส้นได้หรือเปล่าคล้ายๆเบสิกแต่ก็ไม่เบสิกแค่ทีเดียวนะครับจะเป็นการเดินตามเส้นแล้วใช้ไฮเทคนิคแท็กเส้นดำนะครับครบ3เส้นรถต้องหยุดถ้ารถไม่หยุดแสดงว่าน้องแตงกับน้องกองเพนเป็นไงไม่ประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งนี้นะครับเรามาทดลองนะครับการเขียนโปรแกรมเดินตามเส้นนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับจะต้องวัดค่าแสงก่อนถูกไหมครับค่าแสงเนี่ยนะครับครูบอกก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามัวเวลาเรามัวไปวัดที่สนามมันจะเสียเวลานะครับครูกำหนดให้ค่าแสงพื้นสีขาวเนี่ย50ส่วนสีดำวัดได้แค่5 55ค่ากลางควรที่จะใส่เท่าไหร่27 27เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเอาสีขาวกับสีดำมาบวกกันแล้วก็เอามาหาร2นะครับมันเป็นเทคนิคในการคำนวณหาค่ากลางที่ง่ายๆก็คือเขาจะเอาค่าแสงนะครับของพื้นสีขาวเนี่ยกับพื้นสีดำนะครับมาบวกกันแล้วหาร2จะได้ค่ากลางออกมานะครับพอได้ค่ากลางออกมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นค่ากลางแตงบอกว่า27แสดงว่าค่ากลาง27เนี่ยนะครับสูงกว่า27คือสีขาวถูกไหมก็คือสูงกว่าค่ากลางนะครับเซ็นเซอร์ก็จะจับได้เส้นพื้นสีขาวแต่ถ้าน้อยกว่า27คือสีดำสีดำนะครับก็คือเซ็นเซอร์เนี่ยไปโดนเส้นสีดำแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานำค่ากลางเนี่ยนะครับมาทำในสวิตเพื่อเป็นโปรแกรมเดินตามเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแตงกับน้องกงเพลจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับไปเริ่มเลยครับค่ากลาง27ใช้สวิตช์ถูกไหมครับในการเดินตามเส้นแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เป็น
เมชูคอมเพรสเซอร์รีเฟกไลท์หรือจะคอลเลอร์รีเฟกไลท์ดีกว่าเพราะว่าครูกำหนดค่าแสงให้แล้วเมื่อกี้ถูกไหมรีเฟกค่ากลางใช้27ถูกไหมครับจริงแล้วมันเท่าไหร่ 27.5 นะครับแต่เราใช้ปัดลงหรือปัดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยปัดลงปัดขึ้นแล้วแต่นะครับวิจารณญาณของเราในการทำโปรแกรมในแต่ละครั้งนะครับว่าประมาณไหนนะครับอันนี้น้องแตงกำลังทำสวิตช์นะครับตัวแปรนะครับน้องแตงใช้เป็น color sensor 2ตัวถูกไหมครับมีพอร์ตไหนบ้างเลยมีพอร์ตเดี๋ยวครูเปิดเครื่องให้ก่อนพอร์ตที่เหมือนพอร์ตที่1อยู่ฝั่งนี้นะครับพอร์ตที่2อยู่ฝั่งนี้นะครับคราวนี้ก็แสดงว่าเป็นพอร์ตที่1กับพอร์ต2นะครับเริ่มเขียนนะครับเป็น color sensor พอร์ตที่1และพอร์ต2นะครับฟังก์ชันก็ตั้งเป็น color sensor นะครับแล้วก็ compare แล้วก็ reflect light นะครับเป็นการเปรียบเทียบค่าสะท้อนกลับของแสงนั่นเองครับครับโอเคนะครับคราวนี้ต้องใส่ลูปด้วยไหมต้องใส่ครับเพื่อที่ให้มันทำงานเรื่อยๆแล้วมอเตอร์เราใช้ฟังก์ชันอะไรครับ on for degree on for rotation on for rotationออนเป็นออนนะครับก็คือเปิดอย่างเดียวถูกไหมครับครับโอเคครับครูเช็คช่วยเช็คมอเตอร์ให้ครับจริงด้วยตัวที่1กับ2ฝั่งนี้เป็นมอเตอร์ C ฝั่งนี้มอเตอร์ B นะครับครับคราวนี้ครูจำลองง่ายๆเลยนะครับเอาเข่าอันนี้เลยนะครับมาวางนะครับสมมุติอันนี้เป็นเส้นดำนี่เซ็นเซอร์ตัวที่1ถูกไหมครับอันนี้มอเตอร์อะไรเอ่ยมอเตอร์ C หรือเปล่า C C นะครับเซ็นเซอร์ตัวที่1เห็นเส้นดำตัวที่2เห็นพื้นขาวนะครับจำลองว่าตรงพื้นโต๊ะเป็นสีขาวก่อนที่สนามนะครับตัวที่1เห็นสีดำนะครับรถเอียงแบบนี้แล้วนะครับตัวที่1เห็นสีดำตัวที่2สีขาวต้องเบี่ยงขึ้นมามอเตอร์ B ต้องเดินหน้าใช่ไหมมอเตอร์ C ต้องถอยหลังแสดงว่าB ต้องเป็นบวกและ C ต้องเป็นลบถูกไหมครับครับ B ต้องเพิ่ม C ต้องลดลง B บวก C ลบในกรณีที่1เห็นดำ2เห็นขาวถูกไหมครับB บวก C ลบแสดงว่ามอเตอร์ B ต้องเป็นตัวลบแล้วใช้คำนวณเท่าไหร่20ดีกว่าเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นความแตกต่างนะครับของการเดิน B ต้องถอยหลัง C ต้องเดินหน้าโอเคครับนี่ต้องแต่งก็ตั้งความเร็วเข้าไปโอเคครับคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมเดินตามเส้นแต่จะนับครั้งยังไงล่ะครับทีนี้โจทย์วันนี้เลยเนี่ยคือการเดินแท็กเส้นนะครับเดินแท็กเส้นมีทั้งหมด3เส้นก่อนที่จะถึงโซนต้องนับเส้น3ครั้งพอถึงครั้งที่3ปุ๊บหุ่นต้องหยุดเลยนะครับใช้เป็นเขานะครับเขาเป็นตัวเลขถูกไหมครับทีนี้เนี่ยนับเป็นเขา3ครั้งแต่ว่าต้องใช้ตัวไฮเทคนิคในการแท็กเส้นถูกไหมครับคราวนี้ลองทำไฮเทคนิคก่อนนะครับเรียงลำดับเพื่อนเพื่อนที่ทางบ้านจะได้ไม่งงนะครับเรียงไฮเทคนิคใส่เข้าไปนะครับเป็นพอร์ตที่เท่าไหร่ครับไฮเทคนิคพอร์ตที่ครูช่วยดู4ครับคอมเพนตอบถูกพอร์ตที่4คราวนี้ในไฮเทคนิคเนี่ยนะครับเราตั้งแท็กเป็นคัลเลอร์ถูกไหมครับนะครับถ้าคัลเลอร์ไฮเทคนิคเนี่ยนะครับมันจะต้องเห็นสีดำเป็นเลขอะไรเอ่ยเลข17นะครับเพราะว่าไม่ค่อยชัวร์ผมว่าค่ามันเปลี่ยนใช้งั้นใช้เป็นแสงแล้วกันนะครับครูใช้เป็นแสงนะครับคราวนี้น้องแตงกับน้องเพลลองดูว่าเห็นสีดำค่าแสงเท่าไหร่7 70 5 39 36ครับ36แต่ไฮเทคนิคเนี่ยค่าสีขาวเนี่ย255แน่นอน255จริงๆตั้งแค่100หรือ150มันก็เห็นเส้นดำได้เหมือนกัน150ตั้งคอมแพร์ต้องตั้งอันนี้เป็น RGB ก่อนใช่ไหมครับเมเจอร์แล้ว RGB คราวนี้มันจะมีแท็กเห็นไหมครับมีแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็ขาวเราใช้สีขาวในการแท็กนะครับคราวนี้ก็ต้องใช้คอมแพร์ที่น้องแตงบอกนะครับไปที่เมนูสีแดงนะครับลากคอมแพร์ขึ้นมานะครับโอเคครับคอมแพร์ต้องตั้งเป็นน้อยกว่าเป็นน้อยกว่าโอเคครับนะครับแล้วลากไว้เข้ามานะครับที่ช่อง A นะครับโอเคคราวนี้ใส่ค่าแสงนะครับที่เราวัดได้เมื่อกี้นะครับ150นะครับพอ150เสร็จแสดงว่าท้ายหลุดต้องเป็นลอจิกก่อนถูกไหมครับลอจิกเห็นไหมครับเพราะว่าตอนที่เป็นเขาเนี่ยมันเป็นหัวโค้งมนๆนะเป็นลอจิกเป็นปลายแหลมแสดงว่าข้อมูลมันเข้ากันได้ถ้าเราเอาลอจิกไปใส่เขามันก็จะเข้ากันไม่ได้นะครับโอเคคราวนี้เอาลอจิกไปใส่ท้ายหลุดครับคราวนี้ได้แบบนี้แล้วนะครับต้องใส่ลูปอีก1ครั้ง
มันเห็นเส้นน้ำมันก็จะหลุดจะได้ใช่แล้วก็วนกลับมันนับครั้งไงถูกไหมแล้วลูบครอบนะครับเลือกถูกต้องอย่างที่กองเพลนบอกคือเอาลูปครอบไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะโปรแกรมนะครับทีนี้เนี่ยต้องใส่เขาใช่ครับเท่าไหร่ดี3เส้นตัดเลือก33ครับ3ไปเลย3นะครับคราวนี้ตอนที่เราเจอเส้นเนี่ยมันจะเดินต่อหรือเปล่าเพราะว่าไฮเทคนิคเนี่ยมันอาจจะค้างอยู่ที่เส้นดำต้องให้เดินหน้าสัก50ดีกรีให้เลยเส้นดำก่อนมั้ยครับแสดงว่าตอนที่หลุดจากลอจิกมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปลูปก่อนที่มันจะวนกลับมาทำงานอีกครั้งนึงเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปก่อน50นะครับเพื่อให้พ้นเส้นอย่างครูสาธิตให้ดูนะครับอย่างเช่นเราตั้งหุ่นเนี่ยครับพอเจอเส้นดำหุ่นจะหยุดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะวนกลับมาทำโปรแกรมใหม่ถ้ามาทำโปรแกรมใหม่แล้วหุ่นเห็นสีดำแบบนี้มันจะไม่เดินนะครับมันจะนับ3ครั้งในทีเดียวเลยนะครับเราต้องให้เดินก่อน50ดีกรีเพื่อให้พ้นเส้นดำแล้วค่อยเริ่มเดินใหม่นะครับไว้ที่ท้ายลูปที่เป็นลอจิกเลยนะครับโอเคครับตรงนั้นแหละครับถูกแล้วเมื่อกี้ด้านในครับตรงลอจิกเลยถ้าไว้ด้านนอกเนี่ยมันก็จะทำหลังจากที่เขาสามครั้งเสร็จนะครับคราวนี้ใช้แค่เท่าไหร่ดีกี่50ก็ผลแล้วมั้งใช่ไหมโอเคครับคราวนี้ได้แล้วโปรแกรมเราสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวจะให้น้องแต้งกับน้องกองเพลเนี่ยนะครับไปทดลองที่สนามนะครับดาวน์โหลดเลยครับเสียบสายสาย PC โอเคครับดาวน์โหลดเลยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันที่สนามนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราทำโปรแกรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องแป้งกับน้องกองเพนนะครับทดลองดูว่าเมื่อหุ่นเดินที่สนามแล้วเนี่ยนะครับที่สนามเนี่ยจะมีเส้นตัดอยู่ทั้งหมด3เส้นคือเส้นด้านหน้านะครับ1เส้นแล้วก็เส้นที่2นะครับเส้นที่3จะอยู่ด้านหน้าจุดทิ้งขยะนะครับเดี๋ยวให้น้องแป้งเนี่ยนะครับทดลองดูว่าเมื่อเจอเส้นที่3นะครับตรงถังขยะเนี่ยรถจะหยุดหรือเปล่านะครับถ้ารถหยุดแสดงว่าถูกต้องนะครับลองทดลองเลยครับโปรเจกต์แล้วก็โปรแกรมใช่ไหมกลัวเพื่อนลืมนะครับโปรเจกต์โปรแกรมครับเริ่มเลยครับ1เส้น2เส้นนะครับเส้นสุดท้ายที่ถังขยะนะครับโอเคครับหยุดนะครับนะครับแสดงว่าการทดลองนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับต้องมาดูว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับว่าเมื่อต้องเช็คเนี่ยนะครับในพื้นที่ถังขยะเนี่ยจะมีสีแดงและสีขาวอยู่นะครับถ้าเขาเช็คแล้วเนี่ยเขาสามารถเก็บขยะได้ถูกต้องหรือเปล่าต้องติดตามนะครับผมสำหรับครั้งนี้เนี่ยลาไปก่อนครับบ๊ายบายTrick and Tips Trick and Tips ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูกลไกการกดของทัชเซ็นเซอร์ตอนที่3ก็ตอนที่3แล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็ยังอยู่กับเจ้าตัวทัชเซ็นเซอร์กันอยู่นะคะในครั้งนี้แต่ว่ารูปแบบตัวทัชเซ็นเซอร์ที่เราประกอบขึ้นมาก็จะแตกต่างกันลงไปครับจากตอนนั้นที่เราใช้เป็นการกดดันอันนี้เราก็จะใช้เป็นการสไลด์แทนใช่ครับโดยการกดเลื่อนตรงนี้ปุ๊บทัชเซ็นเซอร์ก็จะถูกกดให้ดูอย่างนี้ปุ๊บตัวทัชเซ็นเซอร์ก็จะถูกกดแต่รูปแบบมันนะคะจริงๆก็จะคล้ายกับตัวจุดชนวนระเบิดที่เราเคยเห็นในหนังกันเนาะแต่วันนี้มันยังไม่สมบูรณ์เลยอ่ะเดี๋ยวต้องให้น้องยูประกอบก่อนใช่ครับประกอบระเบิดครับตัวคันโยกสำหรับจุดชนวนระเบิดนั่นเองแต่มันจะมีเสียงเตือนก่อนที่จะระเบิดใช่เพราะว่าเราตั้งค่าโปรแกรมไม่ง่ายจริงๆจะติดก็แบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วใช่นะตัวจุดชนวนระเบิดของน้องยูนี่คือสวิตช์ครับสวิตช์ทีนี้เรามาดูการทำงานของมันกันเนาะถ้าเกิดปุ่มถูกกดเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองเลื่อนคันโยกไปปึ๊บส่งเสียงเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะคะที่แต่ละคนสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับตัวหุ่นได้นะคะครับตัวโปรแกรมอาจจะไม่ได้เซตตามที่ในตัวอย่างอาจจะไปเซตแบบไหนก็ได้แล้วแต่รูปแบบหุ่นนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย
็นยังไงบ้างล่ะครับวันนี้หุ่นยนต์เดินผ่านเส้นหน้าแถมผ่านเส้นตัดได้ด้วยและที่สำคัญนับเส้นตัดได้ด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยแหมองค์ความรู้แบบนี้นี่ต่อยอดอะไรได้อีกบ้างครับคุณต้อมจะเห็นว่าโรงงานเองหรือว่าสถานที่หลายๆสถานที่เนี่ยใช้หุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช้หุ่นยนต์เดินตามเส้นในการทำภารกิจหรือทำงานให้แทนเราเช่นไปเก็บของนี่เป็นต้นนะครับว่านั่นก็หลักการในการในเรื่องของการออกแบบหุ่นการเก็บของหรือการเดินตามเส้นตามเส้นทางจะเห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่จะมีเส้นหรือโรงงานหลายๆโรงงานตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์เข้ามาทํางานแทนโรงงานเนี่ยผมไม่เถียงโรงงานเนี่ยผมรู้มาหลายปีแล้วว่าเขาใช้หุ่นยนต์ในการที่จะมาอยู่ในกระบวนการสายการผลิตนะเส้นนี้ลดภาระของมนุษย์นะไม่ได้แปลว่าตัดคนงานนะฮะคือช่วยทำให้มนุษย์ปลอดภัยขึ้นอะไรที่มันเสี่ยงภัยอะไรที่มันทำแล้วมันเกิดความเขาเรียกว่าทำแล้วมันยากเกินกำลังมนุษย์บางทีเราทำไม่ได้เช่นยกของหนักเนี่ยเราไม่ได้ก็ใช้หุ่นยนต์แทนถูกต้องเลยใกล้ความร้อนวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเกินไปมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังมองว่าไกลตัวเนื่องจากเราไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปรู้มันเท่านั้นเองนะครับวันนี้เราได้รู้พร้อมๆกันแล้วล่ะในเมืองหุ่นยนต์แบบนี้เอาล่ะเรามารู้กันเพิ่มกับคำถามวันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีหมวกนะครับนี่ WRO การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกจะแจกให้มี LEGO Education นะครับหลากหลายรูปแบบนี่เอาไปซ้อมลองต่อกันก่อนแล้วก็มีนี่โน้ตบุ๊กนะครับ LEGO Education บริษัทแกมมาโกจัดมาส่วนบริษัทนานมีบุ๊กส์นี่เขาจัดอะไรฮะการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ผจญภัยบนพาราไกลดิ้งมันเป็นเครื่องร่อนชนิดนึงพาราไกลดิ้งผจญภัยเหินเวหาแล้วก็ผจญภัยสำรวจโลกขั้วโลกใต้นะครับอันนี้ดีมากเลยไม่ต้องไปเองเป็นการเกริ่นไว้ก่อนทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่ยังอยู่ไกลตัวออกไปนะครับเอาละวันนี้คำถามทั้งหมดจะถามผ่าน Facebook Facebook รายการคือ facebook.com/etvkids กับคำถามที่จะแปะไว้ในโพสต์แรกว่าถามว่าอะไรครับคุณต้อมเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการนับเส้นตัดวันนี้ครับเรียกว่าอะไรง่ายๆเลยนะครับหรือ1ก็คืออินฟราเรดเซ็นเซอร์ครับหรือ2ไฮเทคนิคคัลเลอร์เซนเซอร์นี่พูดไปแล้วนี่ไม่อยากสะกิดเลย คนนี้ก็พูดไปแล้วนะครูหมอเนี่ยถ้าดูมาตั้งแต่ต้นตอบได้แน่นอนตอบได้ตอบได้นะครับก็เข้าไปตอบโพสต์แรกเอารางวัลใหญ่สุดไปแล้วก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับเอาละขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรายการด้วยรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับอยากจะพูดคุยกับเราเอาอีเมลไปอีเมลดังต่อไปนี้เลย etvkids@gmail.com หรือถ้ายังชอบเขียนจดหมายเรามีที่อยู่ตามต่อไปนี้ครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ติดต่อมานะครับผมหนุ่ยพงษ์สุขครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการพร้อมครูมอแล้วก็ครูต้อมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับการต่อหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปพบกับผมแป้งผมกลองเพลและครูบาในรายการเมืองหุ่นยนต์ครับเรายังอยู่ในหุ่นยนต์คัดแยกขยะนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องการคัดแยกขยะกันนะคะอย่าลืมติดตามชมพวกเรากันด้วยนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบาย